สวัสดีครับพบกับผมพี่ปุ้ยนะครับ Peter TBS นะครับสำหรับ EP นี้นะครับพี่ปุ้ยจะพาน้องๆมาเล่น progression ที่มีความต่อเนื่องเหมือนกับ EP ที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะเริ่มจากคอร์ด D minor ก่อนนะครับคอร์ด D minor จากแบบนี้นะครับตามไดอะแกรมนะครับเราจะดี4เส้นนะครับต่อมานะครับคอร์ดที่2ก็เป็นคอร์ด G ครับจะแบบนี้นะครับต่อมาคอร์ด C ครับแล้วก็ A minor แค่นี้เองนะครับ D G C แล้วก็ A minor ทีนี้เรามาดูมือขวากันครับครับผมมือขวานะครับตอนที่พี่ปุ้ยเล่นคอร์ด D นะครับ D minor นะครับพี่ปุ้ยก็จะดีดสาย4แล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับนิ้วที่3นะครับเกี่ยวสาย1ขึ้นมาด้วยนะครับก็จะดีดพร้อมกันนี้นี่ให้น้องๆฝึกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วพี่ปุ้ยก็จะใช้พอดีดสเต็ปที่1แล้วแล้วก็เกี่ยวนะครับสาย3 2 1นะครับโดยใช้นิ้วชี้เกี่ยวสาย3นิ้วกลางเกี่ยวสาย2แล้วก็นิ้วนางสาย1นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น G นะครับก็พี่ปุ้ยก็จะไปดีดสาย6นะครับสาย6จับเสียง G นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวสาย1เหมือนเดิมก็คือทุกครั้งที่จังหวะเราเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยเราจะเล่นสายรูทกับตัวสาย1นะครับอย่างเช่น D minor เราก็เล่นรูทก็คือสาย4กับสาย1พอเรามาเป็น G เราก็เล่น6กับ1ส่วนสเต็ปต่อมาก็3 2 1เหมือนเดิมนะครับก็คือ D minor G แบบนี้นะครับลองฝึกช้าๆก่อนนะครับต่อมาคอร์ด Cก็สาย5นะครับรูทอยู่สาย5ให้น้องจับคอร์ด4แล้วก็เหมือนเดิมครับ5กับ1ต้องดีดจังหวะแรกให้มันเป็นเสียงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วย3 2 1หรือเราอาจจะฝึกอย่างนี้ให้คล่องก่อนก็ได้A minor นะครับสาย5เหมือนเดิมแบบนี้นะครับทีนี้พอเราไปเรียงกันนะครับ D minor G C A minor D minor Gสามารถฝึกอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราก็อาจจะสามารถแปลงไปเล่นในจังหวะอื่นในอนาคตได้ด้วยนะครับก็น้องๆก็พยายามฝึกแบบนี้ก่อนนะครับเอาช้าๆแล้วก็เดี๋ยวความเร็วมันจะตามมาเองนะครับเดี๋ยวไปฝึกกันดูครับผมสำหรับน้องๆเป็นที่เป็นครั้งแรกที่ติดตามคลิปพี่ปุ้ยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้มาพบกับ
คลิปสอนกีตาร์ดีๆอย่างนี้ที่ Channel Peter GBH ของพี่ปุ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับสวัสดีครับ